ช่วงนี้เองนะคุณผู้ชมในขณะที่อากาศเนาะฝนฟ้าคะนองตกหนักนะครับอย่างในกรุงเทพเองเนี่ยพอฝนตกทีไรเนี่ยน้ำมันท่วมขังน้ำรอการระบายเยอะมากคุณเนยอย่างเมื่อวานเนี่ยคือช่วงค่ำๆเนี่ยผมขับรถกลับบ้านนะคุณเนยใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่งกว่าจะถึงแล้วก็โอ้โหรถติดหนักมากนอกจากรถจะติดแล้วเนี่ยแต่คือต้องบอกว่าสัปดาห์นี้มันยังไม่เท่าไหร่นะเดี๋ยวคุณเทครอสิ1กรกฎาคมโรงเรียนเปิดแล้วอ่ะสถานการณ์มันน่าจะหนักกว่านี้เยอะนะคะเนี่ยคือตอนนี้นึกอยู่ในใจว่า1กรกฎาคมเนี่ยน่าจะหนักหนาเอาการเลยนะฮะเรื่องของรถติดเพราะฉะนั้นนะครับไปดูเรื่องแรกของเรานะฮะวันนี้เองเนี่ยทางกรุงเทพมหานครครับไปตักขยะนะฮะที่มันอยู่ในที่ดักขยะที่บริเวณอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบครับตรงจุดนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่มีการติดตั้งเครื่องดักขยะเอาไว้นะฮะซึ่งหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับตลอดทั้งวันในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลทีมข่าวนิวส์18ของเราก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูหน่อยนะครับพบว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ทำงานร่วมกับเครื่องจักรครับเพื่อดำเนินการตักขยะตั้งแต่เวลาตีห้านะครับเป็นรอบแรกก่อนแล้วเดี๋ยวจะดำเนินการรอบที่สองในช่วงบ่ายสองนะครับเพื่อนำขยะต่างๆนั้นเนี่ยขึ้นมาบดแล้วก็อัดเป็นแท่งนะฮะเจ้าหน้าที่บอกว่าช่วงนี้เนี่ยฝนตกทุกวันนะครับทำให้ขยะในคลองแสนแสบเนี่ยเพิ่มมากขึ้นซึ่งมีทั้งขยะขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กคือโอ้โหคุณผู้ชมดูจากภาพอะไรก็ตามเนี่ยมันไปกองอยู่ตรงนั้นหมดอะแล้วมันไปอย่างนั้นได้ยังไงถ้าไม่มีคนทิ้งลงไปถูกไหมฮะบางที่เนี่ยมีอะไรนะมีที่นอนนะฮะมีฟูกที่นอนเนี่ยไปเป็นอันมีโซฟาทีวีตู้เย็นไปอยู่ตรงนั้นหมดเป็นไปได้ยังไงแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็บอกนะครับว่าตักขึ้นมาเนี่ยจะเอามาเข้าสู่กระบวนการบีบอัดเป็นแท่งแท่งละ1ตันรวมทั้งหมดนะฮะ8แท่ง8ตัน8ตันนะครับอันนี้เพียงแค่รอบแรกเท่านั้นเดี๋ยวช่วงบ่ายนี้ถ้าเกิดว่ามีฝนตกลงมาหนักๆอีกนะครับก็อาจจะมีขยะนั้นไหลเข้ามาเพิ่มมากกว่านี้อันนี้เป็นเรื่องของจิตสำนึกล้วนๆนะครับขยะที่เห็นมาจากคนที่ทิ้งลงไปล้วนๆต้องว่าแบบนั้นทีนี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาครับรายงานสภาพอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับบอกว่าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในบริเวณดังกล่าวนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะครับส่วนกรุงเทพและปริมณฑลครับมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับค่ะมองสภาพขยะที่ถูกบีบอัดแล้วเนี่ยบีบอัดแล้วนะคะแท่งละ1ตันถ้ายังไม่ได้อัดนี่จะเยอะขนาดไหนคุณเทคลองนึกภาพช่วงเช้าวันนี้ได้8ตันนะคุณเนโอ้โหคนจะทิ้งอะไรกันขนาดนั้นนะใช่เดี๋ยววันนี้ถ้ามีตกอีกก็จะมีเพิ่มอีกนะคะสำหรับขยะเดี๋ยวมาดูกันวันนี้จะอัดได้เพิ่มอีกกี่ตันนะคะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ